สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับความรู้ร้านขายของชำวันนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องของเงินเซ็นครับใครที่กำลังจะเข้าสู่วงการค้าขายของชำเปิดร้านของชำมาท่านต้องเข้ามาฟังครับเงินเซ็นหลายคนยังไม่รู้คนที่จะเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยมีแน่นอนต้องเจอแน่นอนครับสำหรับเงินเซ็นเงินเซ็นเนี่ยถามว่าเซ็นได้ไหมนะครับเซ็นได้นะแต่คุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะสมมุติวันนี้ครับคือให้คุณเนี่ยกำหนดเลยว่าใน1 วันเนี่ยจะให้คนเซ็นได้เท่าไหร่นะครับงบเท่าไหร่สมมุติวันนี้ให้คนเซ็นได้1,000 บาทคือสูงสุดแล้ว1,000 บาทไม่เกินนี้นะครับคนมาจะกี่คนก็แล้วแต่นะครับแต่งบเนี่ยสูงสุด1,000 บาทเซ็นได้แค่นี้เกินนี้ไม่ได้นะครับให้บริหารไปแบบนี้เลยนะพอคนมาปุ๊บคนนั้นก็เซ็นคนนี้ก็เซ็นพอถึงงบ1,000ตัดเลยครับหลังจากนี้งดเซ็นทั้งวันนะไม่ได้นะถ้าหากใครจะเซ็นก็ไม่ได้ฮะไม่ให้เซ็นอีกแล้วนะครับแล้วการให้เซ็นนั้นต้องพูดคุยด้วยว่าเฮ้ยจะมาจ่ายกี่วันจะมาจ่ายพูดคุยให้ชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ว่าเซ็นไว้เฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยแม่งจะมาจ่ายกี่วันวะแล้วกี่วันจะมาจ่ายสมมุติซื้อของซื้อผงซักผ้าหน่อยอย่างเงี้ยค้างไว้100 บาทนะครับแล้วก็ไปเลยโดยไม่ได้ถามว่าเฮ้ยอีกกี่วันถึงจะมาจ่ายแบบนี้คือมีโอกาสที่จะจมทุนนานนะครับบางคนเนี่ยโอ้ค้างเป็น2 อาทิตย์เนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนล่ะบางคนค้างเป็นเดือนก็มีนะครับจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนล่ะทีเนี้ยแล้ววันถัดไปมันต้องมีคนมาเซ็นอีกแน่นอนนะครับแล้วหลายๆวันเข้าหลายๆวันเข้ายอดเงินมันสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนเพราะฉะนั้นต้องถามให้ชัดเจนว่าเซ็นเนี่ยจะจ่ายวันไหนนะครับเรื่องนี้คุณต้องชัดเจนนะครับถ้าหากใครให้เซ็นแล้วนะครับเราต้องดูว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาด้วยเรียนรู้นิสัยคนด้วยการที่จะให้ใครเซ็นเนี่ยเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาให้เขาเซ็นแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยนิสัยคนนี้เป็นยังไงบ้างเซ็นแล้วจ่ายตรงเวลาหรือเปล่าจ่ายเร็วหรือเปล่าหรือจ่ายเลทหรือจ่ายช้าประมาณกี่วันอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาด้วยไม่ใช่ว่าเจอคนที่จ่ายเร็วก็ถือว่าโชคดีไปนะเจอคนที่จ่ายตรงไม่ตรงเวลาเนี่ยมันน่าหงุดหงิดนะครับนะน่าหงุดหงิดมันแถมมันจะทําให้ร้านของชําเนี่ยมันเจ๊งไปด้วยนะครับเงินการเงินติดขัดนะครับเงินหมุนไม่ทันไปยืมมาอีกติดหนี้อีกนะครับทําเป็นเล่นไปนะบางคนเจอปัญหาเจอลูกค้าเซ็นแล้วบอกว่าอ่ะอีกอาทิตย์นึงเด้อค่อยมาจ่ายว่าซั่นฟาดเอาครับ3 อาทิตย์มันก็ยังไม่มาจ่ายยังไม่เห็นหน้าเลยอย่างเงี้ยแบบนี้คือถ้าหากเราตัดได้ตัดเลยครับเมื่อเราเรียนรู้นิสัยเขาแล้วนิสัยคนนี้จ่ายช้านัดไว้แล้วอาทิตย์นึงแต่ไม่มาถึงอาทิตย์นึงไม่มาจ่ายเลยไปอีก3 อาทิตย์เลยไปถึงเดือนอย่างเงี้ยครั้งหน้าถ้าหากเขาจะเซ็นเนี่ยห้ามเป็นเด็ดขาดนะครับนิสัยคนแบบนี้ห้ามให้เซ็นต่ออีกเป็นเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้การเงินของคุณติดขัดเงินหมุนไม่ทันนะครับฝืนคุณให้เขายืมให้เขาเซ็นนะบางคนเกรงใจนะครับเกรงใจเออเขามาถามเซ็นก็ให้เกรงใจเขากลัวเขาไม่มาซื้ออีกแล้วโอ้ถ้าหากคุณคิดแบบนี้นะครับก็เตรียมตัวไปเลยรับสภาพไปนะนะต้องยอมรับนะครับถ้าหากคุณนะมัวแต่เกรงใจเขาต้องยอมรับว่า1ที่คุณผลจะตามมาเลย1การเงินคุณติดขัดแน่นอนเงินหมุนคุณเนี่ยติดขัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจแข็งนะคนที่จะขายของชำเนี่ยต้องใจแข็งเจอลูกค้าแบบนี้ตัดทิ้งได้ตัดไปเลยนะอย่ากลัวอย่าลังเลถ้าหากใครเจอคนที่ตรงเป๊ะอ่ะสมมุตินัดกัน1 อาทิตย์อย่างเงี้ยพอถึง1 อาทิตย์เขามาบางคนนะถ้าเขามีเขามาจ่ายเลยเนี่ยเป๊ะดีนะแต่ถ้าบางคนถึง1 อาทิตย์มาปุ๊บ
แล้วเขาวิ่งมาบอกโอ้วันนี้ยังนะยังนะยังติดขัดอยู่ยังไม่มีจ่ายนะเพียงแค่เขาวิ่งมาบอกอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆถึงแม้เขาจะไม่จ่ายแต่เขาวิ่งมาบอกเรารู้จักมีความรับผิดชอบนะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเนี่ยรู้ว่าเป็นหนี้ของเราแล้วเขาวิ่งมาบอกว่าเออวันนี้ขอนะขอนะครบ1 อาทิตย์แล้วเรายังไม่มีจ่ายขออีก2 วันนะแบบเนี้ยก็ยังพออารุ่มอร่วยให้เขาเซ็นได้นะครับแล้วพอถึง2 วันถัดไปแล้วเขามาจ่ายเนี่ยเจอแบบนี้อ่ะเราค่อยปล่อยให้เขาเซ็นนะครับแต่ถ้าเจอแบบโหแม่งเป็นเดือนแล้วยังไม่มาจ่ายเนี่ยเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาลงรายละเอียดลึกกว่านี้นะครับนะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณจะเจอกับเรื่องเงินเซ็นเนี่ยมันลึกล้ำขนาดไหนอ่ะประสบการณ์เกือบ 20 ปีฮะที่เจอมาทุกรูปแบบเลยนะสำหรับเงินเซ็นเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้กับผมชัดเจนกระจ่างแจ้งกว่านี้เราอันนี้มาบอกว่าผมออกมาพูดนะมาเล่าให้คุณฟังไม่ใช่ว่าจะออกมาให้พูดให้คุณกลัวนะผมแค่มาบอกให้คุณเรียนรู้นะครับเพราะคุณจะได้เตรียมตัวรับมือไงเฮ้ยคุณยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้พอคุณเข้ามาฟังผมปั๊บคุณจะได้เตรียมตัวรับมือเฮ้ยมันจะต้องได้เจอแบบนี้นะอาจจะได้เจอเหมือนที่ผมพูดนะนะคุณถึงจะไม่ได้ไปเสียเวลาการเรียนรู้ด้วยตนเองสมมุติคุณไม่มีประสบการณ์อะไรแล้วคุณไม่ไปดูคลิปใครเลยไม่ไปศึกษาดูข้อมูลอะไรแล้วคุณไปทดลองเองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้คุณเสียหลายนะนะคุณเสียหลายคุณเข้ามาฟังผมเนี่ยผมผ่านประสบการณ์มาก่อนคุณนะคือผมมาเนี่ยผมก็เอามาเผยแพร่ให้คุณคุณก็จะไม่ได้ไปเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเองไงคือคุณมาเรียนรู้จากผมคุณก็จะได้ไปต่อเร็วความระมัดระวังนะคุณก็จะเออเฮ้ยเคยไปฟังไอ้ช่องนี้พูดออกมาเตือนแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้ต้องรับมืออย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะเป็นผลดีกว่าคุณนะครับคุณจะไม่ได้มาเสียเวลาให้ทดลองเรียนรู้ใจคนนะครับ อ่ะพูดไปถึงไหนแล้วล่ะถึงการให้เงินคนเซ็นนะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปการเซ็นเนี่ยคือต้องมีข้อจำกัดด้วยนะครับต้องมีข้อจำกัด1 เดือน1 อาทิตย์ต้องให้คนเซ็นไม่เกินเท่าไหร่หรือ1 เดือนต้องให้คนเซ็นไม่เกินเท่าไหร่แล้วคุณดูต้นทุนของคุณนะดูเงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยว่าเฮ้ยเงินเก็บที่เราจะเอามาจมทุนให้เขาไปเซ็นเนี่ยสมมุติเรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งนะครับก็ซื้อของมาแล้วให้คนไปเซ็นเงินก้อนนี้เราจะต้องจมทุนนะครับจมทุนนะเขายืมไปเนี่ยเราจมทุนนะจมทุนเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารเงินว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เราต้องแบ่งสัดส่วนนะให้มีเงินสมมุติมีเงินเก็บก้อนหนึ่งนะครับ10,000 บาทอย่างเงี้ยคุณต้องแบ่งออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยแบ่งออกมา5,000เพื่อที่จะให้เงิน5,000เนี้ยเป็นเงินจมทุนนะครับเพราะซื้อมาแล้วต้องให้คนเซ็นนะแล้วอีกเงินนึงเนี่ยต้องเก็บไว้สำรองหมุนนะสำรองหมุนในเวลาที่ติดขัดนะครับบางคนในเวลาที่ติดขัดยังไงในเวลาที่ติดขัดแบบว่าบางคนเขามาจ่ายไม่ตรงเนี่ยนัดเรา1 อาทิตย์แต่เขายังไม่มาจ่ายเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปหมุนล่ะเราต้องมาเอาเงิน5,000ที่เหลือเนี่ยออกไปหมุนก่อนแต่ถ้าหากเราเอาเงิน5,000นี้ไปแล้วปุ๊บให้เขาเซ็นไปแล้วถ้าหากเขามาจ่ายตรงเวลานะครับเราก็สามารถเอาเงิน5,000ที่เราแยกออกมาเนี่ยหมุนต่อได้นะครับนะหมุนต่อได้เขาเซ็นไปปุ๊บเขามาจ่ายเซ็นไปปุ๊บเขามาจ่ายแล้วก็เอาก้อนนี้หมุนต่อนะครับหมุนต่อแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นมาเขาจ่ายไม่ตรงนะครับเราจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนล่ะเพราะเราให้เขาเซ็นไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีเงินสำรองไว้เพื่อที่จะเอาไปหมุนนะครับเอาไปหมุนรอเพื่อที่จะให้เขาจ่ายมาพอถึงเวลาเขาจ่ายมาปุ๊บเงินก้อนนี้ถึงจะหยุดทำงานนะครับพอหยุดทำงานปุ๊บก็จะเป็นเงินสำรองต่อนะฟังให้ชัดเจนนะถ้าหากใครฟังไ
ไม่อันนี้ก็ย้อนกลับไปดูฟังใหม่ได้นะครับต้องมีเงินแยกเงินออกนะครับต้องรู้จักแยกเงินจมทุนแล้วก็เงินสำรองไว้เราต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการฟังผมไม่มากก็น้อยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการค้าขายขอบคุณครับ